อีกหนึ่งเกมจาก From Software ผู้พัฒนา Dark Souls อันโด่งดังซึ่ง Bloodborne ก็ยังคงความยากโหดหินอยู่เช่นเดิมโดยได้เปลี่ยนเซตติ้งการผจญภัยจากแนวแฟนตาซียุคกลางใน Dark Souls มาเป็นบรรยากาศการล่ามนุษย์หมาป่าในยุควิกตอเรียแทนแต่เนื้อเรื่องของ Bloodborne ยังมีความลึกยิ่งกว่านั้นมากครับที่สำคัญเกมยังได้ปรับระบบการต่อสู้ให้ฉับไวขึ้นกว่า Dark Souls อีกด้วยภายในเกมคุณจะไม่มีโล่ไว้ป้องกันตัวอีกแล้วแต่จะมีปืนไว้ยิงขัดจังหวะการโจมตีของพวกปีศาจแทนเพิ่มความเร้าใจในการเล่นมากขึ้นอีกระดับและแน่นอนว่ารูปแบบการเล่นก็ต้องใช้ไหวพริบที่มากขึ้นเช่นกันการยิงนั้นหากใช้ในจังหวะที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้คุณหัวร้อนได้ใครอยากรู้ว่าเกมนี้สนุกแค่ไหนคงต้องลองเล่นดูด้วยตัวเองสักครั้งครับเกมแอคชั่น RPG ยากโหดหินจาก From Software ที่เราได้เล่นกันมาหลายเกมนั้นในภายหลังได้มีผู้ตั้งชื่อแนวเกมย่อยนี้ขึ้นว่า Soul Game แล้วทุกคนทราบไหมครับว่าเกมที่เป็นผู้ให้กำเนิด Soul Game ก็คือ Demon Soul ที่เคยลงให้กับเครื่อง PS3 นั่นเองและในที่สุด Demon Soul ก็พร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งบนเครื่องคอนโซลเจเนเรชันใหม่ล่าสุดอย่าง PS5 ซึ่งแน่นอนว่าการกลับมาคราวนี้กราฟิกของเกมได้ถูกพัฒนาให้มีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับตัวเกมนำเสนอผ่านเรื่องราวในทีมดาร์กแฟนตาซีมีการเปลี่ยนจากระบบแอคชั่น RPG มาเป็นเกมที่ต้องใช้ค่าพลังงานในการต่อสู้และแน่นอนว่าสิ่งที่เกมเมอร์แต่ละคนพูดถึงในเกมนี้ก็คือความยากในการเล่นที่ต้องบอกว่าหากคุณมีความอดทนไม่เพียงพออาจจะยอมแพ้กับเกมนี้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าหากคุณเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์หรือชอบเกมที่มีความท้าทายเกมนี้น่าจะโดนใจกันอย่างแน่นอนครับThe Witcher เป็นนวนิยายแฟนตาซีจากโปแลนด์ที่เมื่อถูกนำมาทำเป็นเกม RPG ก็ดังระเบิดแบบฉุดไม่อยู่จนล่าสุดกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix ที่หลายคนชื่นชอบไปเสียแล้วและในภาค3 Wild Hunt นี้ก็เป็นการขมวดปมสรุปเรื่องราวทุกอย่างในตอนจบซึ่งคุณจะได้รับบทเป็นเจอรัลนักรบกลายพันธุ์ที่เรียกว่า Witcher ในภารกิจตามหาซีรีลูกบุญธรรมที่หายตัวไปนั่นเองโดยในระหว่างทางคุณจะได้พบกับอุปสรรคมากมายแถมยังมีเควสให้ทำเป็นจำนวนมากและแต่ละเควสยังมีเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งมีการนำเสนอผ่านกราฟิกและบทสนทนาที่ถูกเรียบเรียงมาเป็นอย่างดีอีกทั้งเกมเพลย์ยังออกแบบมาให้เล่นได้สนุกตื่นเต้นและต้องมีไหวพริบตลอดการเล่นด้วยเหตุนี้ทำให้ไวฮันเป็นบทสรุปของเกมนี้ที่สมศักดิ์ศรีมากทีเดียวครับFinal Fantasy 7ถือเป็นเกมในความทรงจำของเกมเมอร์หลายคนเลยทีเดียวเพราะเป็นเกม JRPG เกมแรกที่สร้างกระแสความดังในหมู่คนไทยด้วยเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนและสุดดราม่าตัวละครที่น่าหลงไหลเพลงประกอบที่แสนจะไพเราะรวมถึงเกมเพลย์ที่สนุกจนหลายคนติดหนึบนั่นเองและเมื่อ Square Enix ได้ Remake FF7 ขึ้นมาใหม่โดยการปรับปรุงกราฟิกใหม่ทั้งหมดภาพที่ได้จึงสวยงามประการตาอีกทั้งทางค่ายยังได้ปรับปรุงเกมเพลย์ให้มีความทันสมัยฉับไวมากขึ้นสาวก JRPG จึงไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเกมนี้ยังคงเป็นการเล่าเรื่องผ่านอดีตทหารรับจ้างอย่างคราวที่ต้องพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดจนเขาได้พบกับสาวน้อยร้านดอกไม้อย่างเอริสเกมนี้เป็นเกม JRPG ขนานแท้ที่ผู้เล่นสามารถเลือกใช้งานตัวละครได้ตามแต่ละสถานการณ์แต่ละตัวละครก็จะมีรูปแบบการต่อสู้ที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ภายในเกมยังมีภารกิจลับอีกมากมายให้คุณได้สนุกนอกเหนือจากเนื้อเรื่องหลักอีกด้วยครับCyberpunk 2077น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่เหล่าเกมเมอร์รอคอยกันมากที่สุดเลยทีเดียวหลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างแรกของเกมไปเมื่อ8ปีก่อนเหล่าเกมเมอร์ก็ได้เฝ้ารอเกมนี้กันมาโดยตลอดเพราะ The Witcher ผลงานของทีม CDPROJEKT Red นี้เป็นเกมที่ดีมากนั่นเองและถึงแม้ว่า Cyberpunk จะถูกประกาศเลื่อนมาหลายครั้งแต่เกมเมอร์ทั้งหลายก็ยังคงเฝ้ารอและในที่สุดการรอคอยก็ได้สิ้นสุดลงแล้วครับมาร่วมสัมผัสกับโลกไซเบอร์พังที่ผสมผสานเกมเพลย์อันน่าตื่นเต้นบวกกับความเป็น RPG แสนลุ่มลึกกันได้ภายในเกมพร้อมกับเรื่องราวชวนติดตามที่ถ่ายทอดผ่านตัวละครต่างๆในส่วนของการเล่นก็มีการออกแบบมาให้เล่นได้สนุกตื่นเต้นใช้สกิลเพลย์และการตัดสินใจร่วมของผู้เล่นสูงมากโดยหลังจากที่เกมนี้เปิดให้บริการไม่นานก็มีเสียงตอบรับที่ดีจากเหล่าเกมเมอร์คอยสนับสนุนอยู่ตลอดเลยครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด